วันนี้เรามาติดตามกันกับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยหลังจากปรับตัวขึ้นมาได้นะครับหลังจากการปรับฐานลงมาในช่วงก่อนหน้านี้หุ้นไทยปรับฐานเสร็จไปหรือยังวันนี้เรามาพูดคุยกันครับกับคุณธีรเศรษฐ์พรหมพงษ์นะครับนักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์ระดับภาคจากหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับวันนี้หุ้นไทยพลิกกลับมาบวกได้นะครับช่วงเช้านี่มีช่วงที่ติดลบลึกไปกว่า8จุดนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วกลับมาบวกได้ปัจจัยอะไรที่เกื้อหนุนนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงระยะสั้นแบบนี้ครับครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าตลาดค่อนข้างผันผวนสูงเลยนะครับแต่ว่าหุ้นไทยก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือปิดบวกได้นะครับก็อาจจะเป็นไปตามตลาดภูมิภาคด้วยนะครับแล้วก็เอาจริงวันนี้ตัวเลขส่งออกถือว่าค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาพที่ติดลบประมาณ 4% กว่าๆนะครับจากปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นฐานที่เรียกว่าเรคคอร์ดไฮเลยนะครับคือฐานสูงมากแต่รอบนี้ส่งออกมาก็ถือว่าลบมา4เนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยในแง่ของสัปดาห์นะครับก็ยังคงต้องติดตามการรายงานงบนะครับทั้งของต่างประเทศของสหรัฐนะครับแล้วก็ของไทยนะครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างมิกซ์ผสมผสานพอสมควรนะครับก็มีทั้งบวกลบคะกันนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าระยะสั้นอาจจะยังไม่ได้ก้าวข้ามเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ recession ไปซะทีเดียวนะครับก็ยังคงต้องเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังอยู่นะครับครับแนวโน้มของหุ้นไทยหน่อยครับหลังจากเจอการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับมองแนวรับแนวต้านไว้ตรงไหนแล้วก็หุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นไปต่อหรือเปล่าครับครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้เลยนะครับก็แนวรับสำคัญเนี่ยก็อยู่แถวบริเวณ1520นะครับก็เป็นฐานโลเดิมนะครับก็เป็นจุดที่ไม่ควรหลุดนะครับแล้วถ้าถัดขึ้นมาก็คือเป็นบริเวณที่แบบลงมาแตะในวันนี้นะครับก็แถว1540นะครับผมว่า2แนวนี้เป็นแนวสำคัญนะครับก็ผมว่าโฟกัสแล้วก็เน้นตั้งรับในโซนนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมครับผมกรอบความเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับปัจจัยอะไรที่อาจจะเข้ามาหนุนนำรวมถึงกดดันบ้างครับตอนนี้สายตาทุกสายตา ยังจับจ้องเรื่องของการประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์หน้าหรือเปล่าครับใช่ครับแน่นอนครับอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นคีย์ไฮไลท์ของในแง่ของอีเวนต์นะครับส่วนถ้าเกิดขยับกลับเข้ามาใกล้นิดนึงเนี่ยจะมีตัวของ GDP ไตรมาสที่1 นะครับของฝั่งอเมริกาซึ่งผมว่ารอบนี้น่าจะต้องตามดูเพราะว่าถ้าดูในแง่ของงบของบริษัทจดทะเบียนนะครับก็จะเริ่มเห็นว่ากลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยมันถูกสะท้อนมาในงบค่อนข้างที่จะอาจจะได้เรียกว่ามากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนมีตัวของFRB นะครับที่ตัวของยอดเงินฝากเนี่ยลดลงไปประมาณ40%นะครับก็ถือว่าดูแล้วรุนแรงกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าในกลุ่มอื่นๆเนี่ยจริงก็ยังถือว่ามีเซกเตอร์หรือว่ามีอุตสาหกรรมที่ยังโดดเด่นอยู่นะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มการบริโภคกลุ่มของเทคก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในแง่ของ GDP อ่ะนอกเหนือจากดูว่าดีหรือแย่กว่าคาดแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะต้องดูไส้ในว่าถูกขับเคลื่อนด้วยไอเทมอะไรบ้างนะครับครับมาดูต่อนะครับกับหุ้นที่น่าสนใจที่เป็นหุ้นแนะนำแล้วก็ท็อปิกในช่วงนี้ครับครับผมก็สำหรับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูภาพของประเทศไทยเนี่ยผมว่าไตรมาสที่1ที่จะค่อนข้างเด่นเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะยิ่งการท่องเที่ยวเนี่ยล่าสุดนะครับก็มีเปิดเผยในแง่ของตัวเลขนะครับเดือนมีนาคมซึ่งก็ถือว่าทำเป็นการเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะประมาณ 70% ถ้าเทียบกับเดือนก่อนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งสสค.นะครับทางกระทรวงการคลังเองแล้วก็ทางการประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับเป้านักท่องเที่ยวทั้งปีนะครับขึ้นสู่ระดับเกือบจะ30ล้านคนต่อในปีนี้นะครับด้วยความที่ไตรมาสที่1เนี่ยเห็นตัวเลขที่เข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะค่อนข้างเซฟนะครับสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ครับผมครับณตอนนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับท็อปพิกเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างครับก็วันนี้ผมขอวางไว้ที่ตัวเซนเทลแล้วกันนะครับก็หนึ่งในหุ้นที่แนวโน้มไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะโอเคนะครับทั้งในเรื่องของท็อปไลน์ที่ได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การความสามารถในการปรับราคาก็หนุนในแง่ของเลฟพาของธุรกิจโรงแรมขึ้นนะครับบวกกับธุรกิจร้านอาหารเองก็ถือว่าน่าจะดีต่อเนื่องก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วนะครับก็วางไว้ที่ตัวเซนเทลครับผมครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณโอ๊ตครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับปัจจัยส่วนใหญ่มาจากทางฝากฝั่งสหรัฐนะครับแต่วันนี้ที่ตลาดดีดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการวางใจในเรื่องการส่งออกที่ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้แม้จะติดลบก็ตามนะครับแนวรับสำคัญ1520นะฮะไม่น่าหลุดนะครับ1540ด้วยนะฮะขณะที่หุ้นแนะนำวันนี้เป็นเซนเทลครับครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ